ราศีกันนี่ก็ได้ไพ่ดาบ10ดาบ10ดาบนี่คือชาวราศีกันในช่วงของเดือนเมษาเดือนนี้อย่างแรกเลยคือชาวราศีกันเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้ง่ายนะครับเพราะนั่นคือในเดือนนี้ชาวราศีกันก็ถ้าจะไปไหนมาไหนหรือยังไงเนี่ยก็เซฟนิดนึงประมาณนี้นะฮะหรือมุมนึงคือชาวราศีกันในช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้เกี่ยวกับการทำศัลยกรรมก็ได้นะครับอาจจะได้เกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดความสวยความงามหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องการผ่าก็ได้อะไรประมาณนี้หรือมุมนึงคือชาวราศีกันในช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้เกี่ยวกับนอนนอนไม่หลับนอนมากไปเครียดไปหรือไม่ก็นอนแล้วเจอสิ่งที่มองไม่เห็นเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณก็ได้หรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการนอนหรือที่นอนก็ได้ อะไรประมาณนี้นะฮะการหลังนะดูให้ดีนะที่นงที่นอนยุบไหมนะประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นในสายงานก็ช่วงนี้ชาวราศีกันเนี่ยงานที่จะโดดเด่นก็คืองานที่เกี่ยวกับพวกงานประกันนะครับหรืองานที่เกี่ยวกับพวกหมอแพทย์การช่วยเหลือชีวิตคนงานเกี่ยวกับยารักษาโรคนะครับงานเกี่ยวกับความเป็นความตายเนี่ยจะดีประมาณนี้นะฮะส่วนอีกมุมนึงก็คือถ้าเป็นงานที่นอกเหนือจากนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้ฮะหรืออีกมุมนึงคือถ้าเป็นเรื่องเงินทองช่วงนี้เดือนนี้คุณก็จะมีโอกาสที่จะได้เสียเงินไปกับเกี่ยวกับเรื่องพวกค่าเบี้ยประกันนะฮะเงินประกันนะครับตรงนี้หรือไม่ก็อีกมุมนึงคืออาจจะเคลมประกันก็ได้การซ่อมก็ได้นะการซ่อมนี่ก็ได้เหมือนกันใช่ประมาณนี้นะฮะส่วนในมุมนึงก็คือถ้าเป็นเรื่องเนื้อความรักนะครับเดือนนี้คุณก็จะมีข่าวเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยไม่สบายของคนในครอบครัวคนรักบริวารอะไรประมาณนี้นะฮะหรือคุณอาจจะเข้าไปทำประกันให้คนรักก็ได้หรือเข้าไปเคลมประกันให้คนรักส่วนอีกมุมนึงก็คือดวงชะตาในช่วงของเดือนนี้ชาวราศีกันจะมีเกณฑ์ฝันแปลกๆฝันมีซิกเซนต์อะไรประมาณนี้เกิดขึ้นกับชาวราศีกันนะครับผมครับ